สวัสดีครับกลับมาพบกับ Gboard อีกแล้วนะครับและตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับจนถึงต้นปี2017สำหรับเกมที่ออกมาบน PC ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละเกมที่ปล่อยออกมาเนี่ยไม่มีแป๊กเลยครับแถมเกมก็ติดอันดับกันทั้งนั้นคะแนนวิจารณ์นะครับก็อยู่ในระดับต้นๆวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์เกมแต่ละเกมครับที่ต้องเล่นให้ได้ว่ามีเกมอะไรบ้างและแต่ละเกมมีข้อดีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะครับของ PC ตาม Gboard ไปดูกันเลยครับเกมแรกครับ Resident Evil 7ครับถือเป็นเกมเอาตัวรอดครับต้นตำรับสุดสยองขวัญที่กลายพันธุ์นะครับเป็นแนวยิงแหลกแจกกระสุนเลยก็ว่าได้ครับมาในภาคนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะเจนนี้เนี่ยเล่นกับแว่น VR ได้ก็ต้องขอชมทีมงานนะครับว่าเอาใจใส่เก็บรายละเอียดด้านงานภาพนะครับและสามารถสร้างอารมณ์ร่วมกับผู้เล่นได้เป็นอย่างดีบรรยากาศสมจริงครับงานออกแบบหลอนได้ใจถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นเกมยอดเยี่ยมนะครับน่าเล่นมากเลยทีเดียวครับเกมที่2ครับ Neo เกมนี้ครับวางขายเฉพาะ PS4 เท่านั้นเกมนี้ทางตะวันตกให้คะแนนสูงมากเหมือนจะอวยไปด้วยซ้ำไปครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับมีกระแสว่าไปก๊อปเกมประเภท Dark Souls Series มานะครับแต่หลังจากเกมออกมาครับซามูไร Neo ครับก็สามารถลบคำสบประมาทได้ถ้าใครที่ชอบเกมที่ยากๆนะครับพลาดทีเดียวตายน่าจะถูกใจหลายๆคนครับแต่ว่านะครับแม้อาจจะยากไปบ้างตามสไตล์นะครับแต่สำหรับใครที่รักและชื่นชอบเกมแนวนี้นะครับซึ่งจะเป็นแนวซามูไรแบบญี่ปุ่นแล้วก็ครับ Neo ครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ต้องบอกว่าน่าเล่นมากๆเลยครับเกมที่3ครับขวัญใจของพี่จีบอดเลยครับกับ Horizon Zero Dawn แหมต้องบอกว่าเป็นเกมระดับมาสเตอร์พีซเลยก็ว่าได้ครับสำหรับเกมนี้เพราะเป็นเกมที่ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเลยครับหลังจากเปิดตัวซึ่งก็ขอชมนะครับก็คงเป็นเรื่องของสตอรี่ในเกมครับที่สุดเข้มข้นตัวละครหลักนะครับอย่างเอรอยแล้วก็เหล่ามอนสเตอร์นะครับก็ดีไซน์ออกมาได้อย่างไม่มีทิฐิถือเป็นเกมที่มีกราฟิกสวยที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับเกมนี้ถือเป็นเกมที่น่าจะได้ลุ้นเกมยอดเยี่ยมของปีนี้ไปเลยครับเกมที่4ครับ Nier Automata ครับเป็นเกมแอคชั่นเดินลุยนะครับที่ใส่องค์ประกอบต่างๆทั้งเกมเพย์มุมกล้องรูปแบบการต่อสู้ครับผสมนู่นนี่นั่นได้อย่างมากมายที่ชอบนะครับก็คงจะเป็นผลงานครับซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์นะครับจาก Final Fantasy อย่าง Akihiko Yoshida นะครับก็การันตีได้ในความสวยงามของตัวละครนะครับภาพในเกมสวยงามครับดนตรีประกอบนะครับไม่ทำให้ผิดหวังเกมระดับนี้แล้วนะครับทั้งฉากต่อสู้ก็ปลุกพลังใจสุดๆในฉากดราม่าก็กินใจครับสำหรับเกมนี้เล่นไปด้วยฟังดนตรีไปด้วยภาพสวยๆนะครับยังไงเล่นกันครับสุดท้ายครับ Mass Effect Andromeda ครับต้องบอกว่านะครับในภาคนี้มีการเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนในหลายๆจุดของเกมภาคนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือการแสดงอารมณ์ของตัวละครนะครับซึ่งก็ต้องขอตำหนินิดนึงครับว่ามันยังแข็งทื่ออยู่นิดนึงแต่รวมๆแล้วครับเป็นอีกเกมไซไฟครับที่สร้างความประทับใจได้ดีไม่แพ้ภาค2หรือ3กราฟิกสวยงามครับบวกกับการเดินเรื่องที่มีทั้งมุกตลกและตื่นเต้นระทึกใจครับนับว่าเป็นเกมฟอร์มยักษ์ครับที่ควรค่าแก่การซื้อมาเล่นเกมนึงเลยแหละครับและนี่นะครับเป็นเกมที่ขึ้นติดอันดับขายดีทั้งนั้นครับนี่แค่ที่ออกมาให้เล่นนะครับยังมีอีกเพียบเลยนะครับที่ยังรอกำหนดวางจำหน่ายยังไงติดตามกันต่อนะครับวันนี้เอา5เกมนี้ไปลองเล่นดูก่อนนะครับสำหรับวันนี้จีบอร์ดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับของรายการจีติงในสัปดาห์นี้ค่ะสามารถเข้ามาติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะตามไป Subscribe ที่นี่ด้วยแล้วกลับมาจะเจอกันได้อีกค่ะที่เดิมเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ยูกิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ